่าวโดยสำนักข่าว INN มาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะเจ้าหน้าที่สนธิกำลังปิดการตรวจสอบพื้นที่เหตุระเบิดบริเวณชายหาดแหลมสมิลาพร้อมหาสาเหตุยังไม่ฟันปมด้านใดนายชวลิตนินบรารัตหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้ากรณีเหตุระเบิดที่ชายหาดแหลมสมิลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริเวณรูปปั้นนางเงือกทองและรูปปั้นหนูกับแมวที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้ปิดกั้นบริเวณดังกล่าวเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยละเอียดก่อนที่จะมีการประชุมสรุปถึงสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ว่ามาจากปัญหาด้านความมั่นคงการเมืองหรือเป็นการก่อเหตุของกลุ่มป่วนการเมืองหรือไม่ซึ่งหากมีความชัดเจนแล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกมาประกาศต่อไปสำหรับด้านความเสียหายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีเพียงรูปปั้นนางเงือกทองสัญลักษณ์ของจังหวัดได้รับความเสียหายส่วนหางขาดและบริเวณรูปปั้นหนูกับแมวได้รับความเสียหายเล็กน้อยตำรวจสน.คลองตันแจงดราม่าอุโมงค์พัฒนาการเพียงทดลองใช้เร่งตรวจสอบความปลอดภัยพันตำรวจโทพสิทธิ์กระเตื้องงานสารวัตรงานจราจรสถานีตำรวจนครบาลคลองตันเปิดเผยกับสำนักข่าว INN กรณีที่มีการส่งต่อภาพในสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดเผยให้เห็นถึงสภาพของทางลอดอุโมงค์ถนนพัฒนาการที่มีการเปิดให้ประชาชนใช้งานแต่ลักษณะคล้ายกับยังสร้างไม่ได้เรียบร้อยมีการตั้งแผงกั้นริมถนนและยังมีวัสดุคล้ายเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างวางอยู่ด้านบนอุโมงค์โดยพันตำรวจโทพสิทธิ์ระบุว่าขณะนี้ยังไม่เห็นภาพนั้นด้วยตนเองแต่จากรายงานที่ทราบขณะนี้ได้มีการเปิดอุโมงค์ให้ประชาชนได้ทดลองใช้ไปก่อนตามกำหนดการที่จะเปิดให้ประชาชนได้ใช้ในวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งรายละเอียดจะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลการก่อสร้างเพื่อขอข้อมูลกำหนดการของานก่อสร้างดังกล่าวอีกครั้งเบื้องต้นจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลเรื่องของความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวหนุ่มปทุมธานีเมาสุราคว้าปืนจะมายิงเพื่อนร่วมวงแต่ถูกสวนกลับด้วยขวดปากฉลามนอนเสียชีวิตพันตำรวจโทสภัทรปาการพิทักษ์สารวัตรสอบสวนสภ.คูคตปทุมธานีได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทและมีผู้เสียชีวิตเหตุเกิดบริเวณปากซอยสุดสวัสดิ์6หมู่ที่6ตำบลลาดสวายอำเภอเมืองลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับแพทย์เวรนิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายสุทธิพงษ์แสงเดือนอายุ30ปีชาวตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสวมเสื้อแขนสั้นสีดำกางเกงขาสั้นถูกตีที่บริเวณศีรษะและถูกแทงต้นคอใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่ามีโอสีน้ำเงินที่จอดบริเวณปากซอยพบหัวกระสุนปืนตกอยู่ที่เกิดเหตุ2นัดและอาวุธปืนบาเลตต้าขนาด9มม.รวมทั้งกระสุนปืนขนาด9มม.ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมผู้ก่อเหตุไว้ได้1คนทราบชื่อต่อมาคือนายปริญญาอายุ23ปีได้ให้การรับสารภาพว่าตนพร้อมเพื่อนและญาติได้นั่งดื่มเหล้ากันอยู่หน้าบ้านผู้ตายได้มานั่งดื่มเหล้ากับกลุ่มพวกตนจากนั้นผู้ตายก็ได้กลับไปบ้านได้ประมาณครึ่งชั่วโมงและย้อนกลับมาพร้อมกับนำอาวุธปืนและใช้อาวุธปืนที่ติดตัวมาด้วยจ่อเพื่อจะยิงกลุ่มตนเองจากนั้นพวกตนได้ช่วยกันจับผู้ตายไว้และตนเองก็ได้ใช้อาวุธขวดตีเข้าไปที่ศีรษะของผู้ตายครั้งจากนั้นก็จ้วงแทงที่บริเวณด้านหลังจนตายและเสียชีวิตนอนนิ่งอยู่กับพื้นถนนในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุพร้อมกับร่วมกันชันสูตรพลิกศพกับแพทย์และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้นำตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักแล้วจบการเสนอข่าว 9:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN